สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่ออั้นวัดพระญาติติการามจังหวัดอยุธยาปี2514ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่ออั้นนั่งเต็มองค์นะครับเขียนว่า1นะครับคือรุ่น1องค์นี้จะเลี่ยมแบบขยายนะครับหรือเลี่ยมแบบโบราณนะครับเลี่ยมแบบกันน้ำนะครับด้านหลังจะเห็นนะครับเนื้อหามวลสารนะครับพระพิมพ์รูปเหมือนหลวงพ่ออั้นวัดพญาติติการามจังหวัดอยุธยาจัดสร้างโดยหลวงพ่อเฉลิมศิษย์เอกหลวงพ่ออั้นวัดพญาติและท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันสร้างขึ้นครั้งแรกหลังที่หลวงพ่ออั้นมรณภาพไปแล้วเมื่อปี2512เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์โดยใช้ผงเก่าของหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติและผงเก่าของหลวงพ่ออั้นในขวดโหลนำมาผสมกันมีผงวิเศษมากมายรวมถึงส่วนผสมของพระกุเก่าของพระขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลพระกุวัดตะไกพระโคนสมอการจัดสร้างครั้งนี้ได้มีการกดพิมพ์ขึ้นเหมือนรูปหลวงปู่กลั่นด้านหลังชื่อและยันต์ประจำตัวเป็นรูปหลวงพ่ออั้นโดยเนื้อหามี2แบบคือสีน้ำตาลและสีขาวรวมทั้งมีแบบปิดทองด้านหน้าพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ที่วัดพญาติโดยนิมนต์เกจิดังยุคนั้นสายหลวงพ่อกันมาทุกองค์เช่นหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติการามหลวงพ่อเชิญวัดโครกทองหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือและหลวงพ่อเสาวัดดอนย่านาองค์นี้เป็นรูปหล่อเหมือนหลวงพ่ออั้นเนื้อสีขาวสภาพเก่ามวลสารผงเก่าผสมน้ำมันตังอิ้วขนาดประมาณ2เซนคูณ3เซนถือเป็นพระผงมวลสารดีนะครับรวมสุดยอดเกจิดังอยุธยาร่วมปลุกเสกวันนี้ก็พามาชมพระผงรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่ออั้นวัดพญาติติการามจังหวัดอยุธยาปี2514เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ